สวัสดีครับโจมาแล้วครับวันนี้คนง่ายๆของนายต้มโจ๊กนะครับวันนี้เป็นผัดกะเพราอีกแล้วแต่นี่ครับเป็นผัดกะเพราวุ้นเส้น1ห่อเล็กนะครับโจ๊กเอาแช่น้ำแล้วก็ตัดให้มันสั้นนิดนึงไม่ถึงกับซอยจนสั้นมากนะครับก็คือตัดกลางๆ1ถ้วยก็คือ1ห่อเล็กแช่น้ำนั่นแหละหมูบดสัก2ขีดอันนี้จะเป็นพริกกับกระเทียมนะครับก็ประมาณสักครึ่งถ้วยเล็กหรือสัก2ช้อนโต๊ะก็ได้นะไม่ถึง2ช้อนโต๊ะดีน้ำตาลครับสักครึ่งช้อนชาพอแค่ตัดให้ออกรสหวานนิดๆเท่านั้นเราไม่ได้เอารสหวานจัดๆน้ำปลาครับซีอิ๊วดำโอเคส่วนผสมครบแล้วก็มีน้ำมันพืชสำหรับผัดวันนี้เดี๋ยวเริ่มเลยไม่ช้าแล้วเพราะว่าหิวข้าวมันพืชนะครับโอเคครับน้ำมันร้อนก็ใส่พริกกระเทียมที่โขลกเอาไว้นะครับเดี๋ยวเร่งไฟนิดนึงว่าใช้ไฟแบบนี้มันถ้ามันตั้งแรงเกินเนี่ยกว่ามันจะเย็นลงมาเนี่ยมันจะทำให้ไหม้โอเคครับทำอาหารในคอนโดหรือในห้องอย่างนี้ก็ลำบากนิดนึงครับมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ไม่เอื้ออำนวยก็ผัดจนเหลืองนะครับเช่นเคยอาจจะฉุนนิดนึงเหมือนเมนูผัดกะเพราเลยแต่เพียงแค่ว่าใส่วุ้นเส้นลงไปด้วยผัดหอมๆเลยแต่เราก็ตามด้วยหมูบดนะครับวันนี้หมูบดค่อนข้างจะมีเนื้อเยอะนิดนึงฉะนั้นมันจะเหนียวต้องบี้ดีๆหน่อยงั้นมันจะเป็นก้อนอย่างนี้ครับต้องพยายามบี้มันหน่อยอาจจะใส่น้ำลงไปก็ได้นะครับช่วยให้มันละลายได้นี่ครับใส่น้ำลงไปนิดนึงเพราะว่าจะทำให้หมูมันแตกตัวออกจากกันได้ง่ายครับมันจะแตกต่างจากการที่เราใช้กระทะใหญ่ๆแล้วก็ตะหลิวเหล็กทำเนาะเพราะแบบนั้นมันจะสามารถกดให้มันแตกได้ง่ายกว่านี้โอเคครับเสร็จแล้วก็ปรุงรสครับน้ำปลาน้ำตาลครับแล้วก็ซีอิ๊วดำแล้วก็ผัดให้เข้ากันหอมแล้วตอนนี้ตามด้วยหุ่นเส้นนะครับลงไปเลยแล้วก็ผัดจนหุ่นเส้นมันนิ่มนิดนึงเพราะว่าหุ่นเส้นต่อให้เราแช่น้ำแล้วมันก็ยังไม่นิ่มเหมือนโดนความร้อนนะครับผัดให้มันซึมเข้าไปในเนื้อวุ้นเส้นด้วยนะครับจะได้รสชาติจะได้ทั่วถึงถ้าใครชอบมีน้ำก็เติมน้ำนิดนึงครับแล้วก็ใส่กะเพรา
ลงไปเลยใส่เยอะๆครับใบกะเพรามันหอมดีผัดกะเพราก็ต้องใส่ใบกะเพราเยอะๆหน่อยแล้วก็ผัดสักครู่หนึ่งให้มันสลบโอเคเริ่มจะสลดละเตามันจะไม่แรงเหมือนเตาแก๊สกระทะเหล็กที่บ้านเรานะครับอันนี้ก็แก้ขัดได้แต่ว่าใช้ได้อยู่ข้อดีคือมันไม่ติดกระทะมันไม่เปลืองแก๊สใช้ไฟแต่ก็ไม่เปลืองมากครับที่หน่อยโอเคเป็นอันเสร็จครับเรียบร้อยแล้วผัดกะเพราวุ้นเส้นหมูสับของโจ๊กมันก็คือผัดกะเพราหมูสับแหละครับเราใส่วุ้นเส้นลงไปจะทานแบบนี้เลยก็ได้หรือว่าจะทานกับข้าวก็ได้ถ้าเราจะทานโดยที่ไม่ทานกับข้าวเราก็ใส่วุ้นเส้นเยอะหน่อยก็เหมือนเป็นเขาเรียกอะไรนะเอาเส้นวุ้นเส้นมาแทนข้าวแล้วก็คลุกกับผัดกะเพราประมาณนั้นเรียบร้อยไปแล้วเมนูนี้ง่ายๆนะครับเพื่อนๆไม่ยากเดี๋ยวส่วนผสมจะเขียนไว้ที่ใต้คลิปเช่นเคยนะครับเพื่อนๆลองทำทานดูหากใครมีคำแนะนำอะไรก็คอมเมนต์เช่นเคยครับบอกกันได้วันนี้ต้องขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเมนูหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องโจ๊กให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ